สวัสดีค่ะพบกับครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์อีกครั้งนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็มาเรียนภาษานอร์เวย์เบื้องต้นไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์นะคะแล้วก็วันนี้ก็คือทำคลิปมาแก้ไขนะคะสำหรับคลิปครั้งที่แล้วเกี่ยวกับตัวเลขนะคะเพราะว่าอาจหนังสืออาจจะตัวเล็กเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้หลายๆคนมองไม่ชัดนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เขียนคอมเมนต์เข้ามานะคะเอาละคลิปนี้เราก็จะพูดในเนื้อหาคล้ายๆเดิมนะคะแต่อาจจะรวบรัดตัดตอนมากขึ้นนะคะแล้วก็ในบทเรียนที่แล้วนะคะหรือว่าบทเรียนนี้นะคะที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็คือเกี่ยวกับตัวเลขวิชาตัวเลขนะคะเกี่ยวกับทันแล้วนะภาษานอสนะทันแล้วนะก็คือตัวเลขต่างๆนะคะแล้วในการเรียนภาษานอร์เวย์เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเลขนี่เราจะต้องรู้คำถามเบื้องต้นอะไรบ้างเราจะต้องรู้เครื่องหมายคำนวณเครื่องหมายคณิตศาสตร์4ตัวใหญ่ๆบวกลบคูณหารมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบนะคะจะเขียนให้ใหญ่ขึ้นไม่รู้ว่าโอเคไหมนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่มีคอมเมนต์เข้ามานะคะถ้ายังไงก็กรุณาคอมเมนต์อีกรอบนะคะว่าโอเคหรือเปล่านะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะนะถ้าสมมติว่าใครได้ไปดูคลิปที่แล้วนะคะครูก็จะอธิบายค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเรามาทบทวนกันใหม่ไม่เป็นไรนะคะเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคือรอบนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวหันไฟเข้าอันนี้ก่อนนะคะก็มีคำถามนะคะคำถามสำหรับหน้านี้มีคำถาม3คำถามคำถามคณิตศาสตร์มีอยู่3แบบนะคะเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นคำถามสั้นๆก็คือมีกี่อันเนาะสมมติว่ามีปากกากี่อันมีหนังสือกี่เล่มมีดินสอกี่ด้ามมีหนังสือกี่อันอย่างเงี้ยมีโต๊ะกี่โต๊ะมีโต๊ะกี่อันมีเก้าอี้กี่ตัวประมาณนี้ค่ะเขาจะเรียกว่านามนับได้เนาะนามนับได้นับ1 2 3จับต้องได้นะคะใช้คำว่า Wurmange Wurmange นะคะคือมีกี่อันมีกี่อันแล้วก็เป็นคำนามที่นับได้นะคะมีกี่อันนะ Wurmange Wurmange นะคะสำหรับคำต่อไปก็ถามว่ามีเท่าไหร่มีเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เหมือนกันถามเป็นคำนามเหมือนกันนะคะแต่ว่าคำนามตัวเนี้ยก็คือเรานับไม่ได้อย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างไปก็มีพวกน้ำตาลพวกน้ำนะคะเราไม่สามารถไปนับน้ำได้ไม่สามารถไปนับเม็ดข้าวสารได้เม็ดน้ำตาลได้ทุกเม็ดเพราะฉะนั้นเขาจะถามว่าเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่ใช้คำว่าWurmeer แปลว่ามีเท่าไหร่นะคะใช้กับนามที่นับไม่ได้นะคะเช่นน้ำแล้วก็น้ำตาลแต่เราจะถามว่ามีกี่ลิตรถามได้นะคะแต่นับไปจับเป็นตัวเป็นตัวเป็นนับเป็นเม็ดเป็นเม็ดข้าวสารหรือว่านับเป็นน้ำตาลเป็นเม็ดเป็นเม็ดก็คงไม่ไหวค่ะโอเคนะคะประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไปก็คือยาวเท่าไหร่ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะยาวเท่าไหร่นะคะยาวเท่าไหร่อย่างเช่นระยะทางสนามฟุตบอลระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนยาวเท่าไหร่นะคะกี่กิโลเมตรกี่เมตรก็ว่าไปนะคะอันนี้คือความยาวเนาะความยาวเราถามดังนี้นะคะว่า Wulang แปลว่ายาวเท่าไหร่กี่เมตรกี่กิโลเมตรนะคะยาวเท่าไหร่ทวนอีกครั้งนะคะมีกี่อันดินสอมีกี่ด้ามใช้คำว่า Wurmange แล้วถามว่าใช้น้ำตาลเท่าไหร่มีน้ำเท่าไหร่ที่จับแล้วก็นับไม่ได้ใช้คำว่า Wurmeer
มีอ่ะถ้าเกิดว่าจะใช้คำคำถามที่ใช้ถามว่าความยาวเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ใช้คำถามแบบนี้ค่ะวูลังวูลังสามประโยคนะคะหวังว่าครูจะไม่พูดเร็วเกินไปนะคะเพราะว่ามีทั้งน้องๆแล้วก็มีทั้งคุณพี่หรือว่าเพื่อนๆระดับเพื่อนก็เข้ามาดูนะคะก็ขอบคุณมากและต่อไปก็คือเครื่องหมายสัญลักษณ์เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารเนาะบวกลบคูณหารก็จะมีบางตัวที่เหมือนเมืองไทยนะคะบางตัวที่จะเขียนแตกต่างกันนิดนึงนะคะแต่เราก็เรียนรู้กันได้ค่ะเช่นประโยคแรกเห็นแล้วเนาะ2บวก2นะคะถ้าเราเห็นตัวเลขแล้วก็เครื่องหมายภาษาเนาะก็ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะแต่บางทีเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเครื่องหมายบวกภาษาเนาะใช้คำว่าอะไรเครื่องหมายบวกตัวนี้นะคะที่ครูกากบาทสีแดงไว้เพราะว่าให้เน้นว่าเป็นเครื่องหมายบวกนะคะภาษาเนาะใช้คำว่า plus นะคะออกเสียงสั้นๆนะคะ plus 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 2บวก2 2ภาษาเนาะใช้คำว่า2นะคะ2 plus 2อ่านว่า2 plus 2 2บวก2ค่ะเครื่องหมายบวกใช้เหมือนเมืองไทยค่ะต่อไปเครื่องหมายที่2เครื่องหมายลบใช้เหมือนเมืองไทยเหมือนกันนะคะก็ขีดเป็นเส้นนะคะ5ลบ3นะคะเครื่องหมายลบภาษาโนสใช้คำว่า minus 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 คือเครื่องหมายลบนะคะเพราะฉะนั้น5คือ fem 3คือ tre fem minus tre fem minus tre 5ลบ3ค่ะเหมือนกันนะคะบวกลบเหมือนกันกับเมืองไทยเครื่องหมายเหมือนกันนะคะใช้เหมือนกันแต่มีตรงนี้ค่ะที่มีหลายคนก็งงนะคะเครื่องหมายคูณค่ะเครื่องหมายคูณบ้านเราก็จะเป็นตัว x นะคะกากบาทแบบนี้ก็คือเครื่องหมายคูณใช่ไหมคะแต่ที่นี่ก็จะเป็นจุดเฉยๆนะคะเครื่องหมายตัววงกลมสีแดงไม่ใช่นะคะแค่จุดระหว่างนะคะจุดตรงกลางระหว่างตัวเลข3กับเลข3คือจุดตรงกลางก็คือการคูณค่ะที่นี่ใช้จุดตัวเดียวนะคะคำว่าเครื่องหมายคูณการคูณภาษาโนชใช้คำว่ากังเนี่ยกังเนี่ยคือคูณนะคะ3ภาษาโนชใช้คำว่าเทรก็3ก็เทรเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้อ่านได้ว่าเทรกังอะเทรเทรกังอะเทร3คูณ3นะคะและอันสุดท้ายนะคะคือเครื่องหมายหารค่ะเครื่องหมายหารครูไม่แน่ใจว่าเมืองไทยอาจจะใช้ตรงนี้อยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็จะเป็นจุด2จุดนะคะจุด2จุดก็คือเครื่องหมายหารนะคะอันนี้คือหารพอเราหารทำการหารแล้วเขาจะใช้คำว่า delt po delt poถ้าเป็นคำว่าหารหรือว่าแบ่งเท่าๆกันเขาเรียกอีกอย่างนึงคือโอเดลเดลคือการหารนะคะเอาง่ายๆไปก่อนนะคะภาษาง่ายๆเนาะทีนี้ทีเลข10นะคะคือทีเลข5คือแฟมตัวนี้10หารด้วย5เราอ่านได้ว่าทีเดลต์โพแฟมทีเดลต์โพแฟมยากไหมคะทวนอีกครั้งค่ะเครื่องหมายบวก plus plus เครื่องหมายลบ minus minus เครื่องหมายคูณ
การคูณกังเงี้ยกังเงี้ยเครื่องหมายหารเดลต์ผูหรือว่าเดลเลนะคะอันนี้ก็หวังว่าจะไม่ยากจนเกินไปนะคะถ้าสมมติว่าใครที่จำค่อนข้างที่จะยากก็ใช้สมุดเขียนนะคะใช้สมุดเขียนที่ได้มาจากโรงเรียนหรือว่ามีสมุดเขียนส่วนตัวเขียนไว้นะคะถ้าเรียนกับครูรัตนาพรก็เขียนไว้นะคะว่าอันนี้เป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าอย่างนี้เวลาที่เราไปโรงเรียนนะคะก็ถือสมุดเล่มนั้นไปด้วยนะคะเวลาเรานึกไม่ออกหรือว่าเอ๊ะฉันเคยฟังฉันเคยรู้ว่ามันคืออะไรเราก็เอาสมุดเล่มที่เราบันทึกไว้นะคะก็เอาขึ้นมาเปิดเลยค่ะที่เวลาไปโรงเรียนจะได้เข้าใจทันท่วงทีเลยนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็คือวิชาที่ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์นะแล้วทีนี้มันก็จะมีประโยคคำถามต่างๆที่ว่าอย่างเช่นฉันไม่เข้าใจฉันทำไม่ได้ฉันทําไม่ได้ฉันไม่รู้เราจะพูดว่ายังไงถ้าเรามาใหม่ๆเราไม่แน่ใจว่าฉันจะพูดว่ายังไงเพราะว่าบางทีเราอาจจะเข้าใจหรือบางทีเราอาจจะทําแบบฝึกหัดนั้นไม่ได้ก็จะมีอยู่3ประโยคนะคะที่ครูแนะนําที่จะหัดทุกคนน่าจะหัดนะคะประโยคแรกค่ะฉันไม่เข้าใจนะคะฉันไม่เข้าใจก็บอกครูเลยถ้าไม่เข้าใจเราต้องบอกว่าไม่เข้าใจนะคะมันจะเป็นการที่ดีที่สุดนะคะฉันไม่เข้าใจภาษาโนสใช้คำว่า jag förstår icke jag förstår icke แปลว่าฉันไม่เข้าใจนะคะใช้ได้ในทุกกรณีที่เราไม่เข้าใจก็คือถ้าจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจใช้ประโยคนี้ได้ค่ะ jag förstår icke ต่อไปประโยคที่2ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าคำตอบคืออะไรหรือว่าเราไม่รู้ถ้าครูถามแล้วเราไม่รู้เนาะไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคะไม่รู้ก็คือไม่รู้ไม่ผิดนะถ้าเราไม่รู้เราจะบอกภาษาเนาะได้ดังนี้นะคะ jag vet icke jag vet icke ฉันไม่รู้นะคะประโยคสุดท้ายของหน้านี้ก็คือฉันทําไม่ได้อย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์บางทีการคูณการหารไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้หมดนะคะถ้าสมมติว่าเราทําไม่ได้คือเราพยายามหัดทําแล้วทําตามที่ครูบอกแล้วพยายามลองแล้วก็คือถ้าบอกว่าฉันทําไม่ได้ถ้าฉันทําไม่ได้ถ้าเราทําไม่ได้ก็บอกว่าเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้ภาษาโนชใช้คําว่าดังนี้การทําไม่ได้หรือการไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ใช่ความผิดนะคะเพียงแต่ว่าครูที่โรงเรียนเขาก็อยากรู้ว่าเรารู้หรือไม่รู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจทำได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้เขาครูมีหน้าที่จะสอนให้เราเข้าใจค่ะเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดแต่ถ้าเราไม่บอกครูหรือเราไม่สามารถสื่อสารกับครูได้เขาจะไม่เข้าใจเราว่าเรายืนอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่เข้าใจหรือไม่รู้หรือไม่อยากเรียนนะคะถ้าหัดไป3ประโยคนี้ก็บอกครูได้เลยนะคะครูเขาจะมีความยินดีเป็นอย่างมากถ้าเราตั้งใจหรือพยายามสื่อสารกับเขาแล้วก็ถ้าเราทำไม่ได้เขาจะอธิบายให้เรานะคะเขาจะพยายามอธิบายให้ดีที่สุดค่ะอ้าวประโยคที่บอกว่าทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ภาษาโนชใช้คำว่า jag kan icke jag kan icke ฉันทำไม่ได้นะคะ3ประโยคนี้มี3คำรูปแบบการใช้ประโยคเหมือนกันเห็นไหมคะย้ายอันนี้เอาไว้ตรงกลางนะคะกับคำว่าอีกแปลว่าเราทำไม่ได้คำว่าโฟสโตไม่เข้าใจแปลว่าเข้าใจนะคะแต่เติมอีกแกลงไปแปลว่าไม่เข้าใจนะไม่รู้เวทแปลว่ารู้เติมอีกแกใส่ข้างหลังลงไปก็เป็นไม่รู้นะคะ can ทำได้สามารถทำได้ can อีกแกแปลว่าทำไม่ได้นะคะ3ประโยคนี้หัดไว้นะคะเผื่อไป
เผื่อไปใช้ที่โรงเรียนนะคะได้ใช้แน่ๆค่ะรับรองครูรัตนาพรรับรองว่าทุกคนได้ใช้แน่ๆ3ประโยคนี้ที่โรงเรียนนะคะไม่วิชาใดก็วิชาหนึ่งอะค่ะและก็จะมีประโยคสุดท้ายนะคะไหนบอกว่าจะรวบรัดก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย10กว่านาทีแล้วถ้าบางอย่างนะคะถ้าสมมติว่าเราจะขอให้ครูทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยนะคะทำให้ดูหน่อยกับสอนชั้นหน่อยนะคะครูเขาชอบมากๆนะทำให้ดูหน่อยฉันทำไม่ได้ทำให้ดูหน่อยเธอทำให้ฉันดูหน่อย Kan du vise mig Kan du vise mig ทำให้ดูหน่อยค่ะแล้วก็จะมีอีกประโยคนึงนะคะสอนฉันหน่อยสอนฉันหน่อยนะสอนฉันหน่อยค่ะ Kan du lære meg Kan du lære meg สอนฉันหน่อยค่ะประโยคนี้เป็นประโยคที่สุภาพนะคะแล้วก็นำไปใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์นะคะถ้าหัดวันนี้ก็จะติดปากไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะไปใช้ได้ตลอดชีวิตเรานั่นแหละนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเรียนภาษานอร์เวย์อยู่นะคะอย่าเพิ่งท้อแท้ถ้าหากว่าเหนื่อยท้อแท้หยุดพักพักหากำลังใจกินไอติมเย็นๆหาของอร่อยๆทานนะคะแล้วก็กลับมาเรียนเหมือนเดิมนะคะถ้าเหนื่อยก็พักนะคะเหนื่อยพักแล้วก็มีพลังมาสู้ต่อสำหรับครูวันนี้ก็เจอกันแค่นี้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะลิกเทล